นเค้กมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือแพนเค้กนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะต้องการส่วนผสมแค่4อย่างเท่านั้นค่ะก็จะมีข้าวโอ๊ตไข่ไก่กล้วยหอมและนมนิดหน่อยค่ะนมเราจะใช้เป็นนมอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเฟิร์สจะใช้เป็นนมอัลมอนด์ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากและใช้เวลาไม่นานเลยล่ะค่ะจะทำเป็นอาหารเช้ากลางวันหรือช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะที่เราต้องการทานแพนเค้กเราจะไม่รอช้าแล้วนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะแม่
ันครับโอเคเก่งมากอร่อยใช่ไหมสมชายชอบกินแพนเค้กครับ